่บ้านนี้เขาเอารถเป็นเทรลเลอร์นะคะลากมาไฮโอ้คันนี้คันใหญ่ซ้ายขวาเราเป็นรถ RV น่าจะมีแบบห้องน้ำในตัวเลยนะรีวิวแคมเปอร์แวนคันละ15ล้านคันนี้เนี่ยมันคุ้มไหมข้างในมีอะไรบ้างเน่ชาวเวอร์ Turn it on and hit set to it and then bring it down เฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาเมาส์ว่ามอสเจอประสบการณ์อะไรกับแบรนด์ของเขาเต็มถังเดี๋ยวนะแป๊บนึงสวัสดีค่ะลูกเสือมอสลาแล้วนี่สมุนดารามากับเราด้วยนะคะตอนนี้มอสไม่ได้อยู่ปั๊มน้ำมันนะแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าดัมสเตชันนะคะก็วันนี้เห็นไหมว่ารถที่มอสเอามาไม่ใช่รถ Toyota Prius เหมือนทุกครั้งนะคะอันนี้คือแคมเปอร์แวนนะคะเป็นรถที่แบบตอนเรามาแคมปิ้งแล้วก็เรานอนในรถได้เลยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของมอสแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ขับนะคะเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างไปจะได้ยินก็ที่นี่นะคะมันคืออุทยานแห่งชาติเรียกว่าซิโคย่านะคะแอนด์คิงแคนยอนเนชั่นแนลพาร์คใช่ไหมเราเสียค่าเข้ามารถคันนี้เนี่ยเขาคิด35เหรียญนะแล้วก็เข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีเนี่ยเป็นดัมปิ้งสเตชันนะคะก็คือตอนรถบ้านที่มีน้ำเสียอย่างมีห้องน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทิ้งสิ่งปฏิกูลตรงนี้โอเคตรงเนี้ยก็จะเป็นเฉพาะของรถบ้านนะคะอันนั้นก็เป็นรถทั่วไปเขาก็อาจจะเข้ามาผิดเนาะตอนเนี้ยมอสพูดมอสพยายามตะโกนนะเนื่องจากว่าวันเนี้ยมอสมาแคมปิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นเราเดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะและไมค์เวลเลตของมอสก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มอสใช้ไมค์หัวกล้องมอสก็พยายามตะโกนนะบางทีเสียงมันอาจจะไม่เคลียร์เหมือนไมค์เวลเลตนะคะโอเคเนี่ยช่องนี้มันก็จะเป็นช่องทิ้งสิ่งปฏิกูลนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟสวอเตอร์อันนี้ของเราเติมได้เพราะว่าเป็นใส่น้ำเปล่าฟรีนะก็ถ้าเป็นรถมอสเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นช่องใส่เฟสวอเตอร์ก็คือน้ำที่ไว้ล้างมือล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารถมอสตอนนี้มีน้ำเพียงพอแล้วมอสก็เลยไม่ได้ต่อนะปกติมันก็จะต่ออย่างงี้แล้วก็จะมีสายเชื่อมโยงอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าชอว์พาวเวอร์ตอนเราไปแคมปิ้งที่เขามีไฟฟ้าก็จะเสียบนี่ปุ๊บให้รถมันตอนเราใช้พลังงานในรถแต่ว่ารถคันนี้เขามีโซลาร์เซลล์นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดในรถเป็นยังไงบ้างรีวิวแคมเปอร์แวนคันละ15ล้านคันนี้เนี่ยมันคุ้มไหมข้างในมีอะไรบ้างโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องไปแคมป์กาวที่เราจะต้องจอดรถบ้านนอนคืนนี้แล้วนะคะจะเป็นยังไงดาร่าซิดไปเตรียมไตลูกโอเคกู๊ดบอยเก่งมากไปมานั่งแข็งมากชุดคุยมาเซ็ตนั่งดีๆลูกป่ะตอนนี้มอสเข้ามาในแคมป์กาวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยหมายเลข35นะที่มอสจองไว้นี่มันเข้ามาข้างในเต็มที่เรานอนได้แค่14วันนะคะแล้วก็ได้สูงสุดได้แค่6คนนะคะ
นี่ก็จะมีแบบคนที่เขาเอาเต็นท์มานอนด้วยนะเห็นป่ะอันนี้เป็นบ้านนี้เป็นเต็นท์ส่วนใหญ่เป็นเต็นท์นะตอนนี้เราอยู่จุดที่2นะของเรา35โอ้อยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนแถวข้างหน้าจะเป็นคนที่กางเต็นท์เราจะยังไม่ค่อยเห็นรถบ้านเนาะโอ้มีกระรอกด้วยข้างหน้า30โอ้ยบ้านนี้เขาเอารถเป็นเทรลเลอร์นะคะลากมาไฮ18นี้โอ้คันนี้คันใหญ่ซ้ายขวาเราเป็นรถ RV น่าจะมีแบบห้องน้ำในตัวเลยนะไหนแอบดูโอ้เขาเป็นมากันเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะพาแบบลูกๆมากันเนาะนี่จะเป็นพาร์คเรนเจอร์นะคะเขาก็มาดูความปลอดภัย33เอ้าโถ32นี่ทุกคนเจอแล้วอยู่หน้าโอ้อันนี้เขาเป็นเต็นท์ใหญ่นะโคแมนเต็นท์ใหญ่ของเราขวามือเดี๋ยวเราต้องเอารถเข้าตรงไหนได้อะลงมาเลยตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้มอสก็อยู่หลังคาข้างบนนะคะที่เมื่อกี้เปิดออกนะคะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่แบบว่าให้นอนได้นะคะแล้วเขาก็จะมีนี่ไฟไว้ให้อ่านหนังสืออะไรประมาณนี้นะที่นอนนุ่มมากนี่ข้างบนเดี๋ยวนะหัวติดเพดานกับพื้นประมาณนี้นี่อันนี้ก็ลูดปิดลูดปิดลูดเปิดได้นะนี่ตอนนี้เปิดไว้ทุกอันเขาจะมีให้ทั้งหมด3อันมีอันนี้ข้างล่างก็เป็นดอลล่าอยู่ข้างล่างแต่ฝั่งนี้จะเป็นผ้าใบแต่2อันนี้จะเป็นมุ้งโอเคแล้วลมเย็นมากตรงนั้นเป็นคนที่เขามาแคมปิ้งกันเขาจุดเตาผิงแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรกินดีอะเย็นนี้แล้วก็โชคดีมากนะคะเพราะว่าห้องน้ำอะอยู่ตรงนี้เองใกล้มากโอเคแล้วก็เนี่ยค่ะทางเนี่ยค่ะทางลงไปข้างล่างก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวมอสลงไปข้างล่างก่อนเขาก็จะมีตู้เย็นให้ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นที่ทำงานตลอดเวลาเพราะว่ารถแคมเปอร์แวนคันนี้นะคะเขาจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์นะคะพอเราดับรถเนี่ยตู้เย็นก็ยังทำงานนะเนี่ยตู้เย็นของเราก็จะลกหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นแคมปิ้งวันที่3แล้วนะคะก็มีห้องฟิตน้ำแข็งรับรองว่าแข็งโป๊กดูเห็นป่ะ yeah. ยังแข็งอยู่เลยมาตู้เย็นเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้ข้างบนน่ะเป็นเขียงแต่ถ้าเราเปิดออกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะคะคืออย่างที่บอกนะว่ารถคันนี้เขาเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมพอโดนแดดโดนโซลาร์เซลล์ปุ๊บเขาก็จะส่งมาที่แบตเตอรี่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรสักอย่างนึงนะคะก็ราคาค่อนข้างแพงเลยที่จะเก็บไฟไว้ให้เรานะคะก็เมื่อวานน่ะที่มอสทำกับข้าวนะตอนทำเนี่ยอาจจะมาตรงนี้มันจะมีจอให้เราเช็คเปิดปุ๊บตอนนี้มันจะบอกว่าแบตเตอรี่ 100% เพราะมอสยังไม่ใช้แต่ตอนที่มอสทำกับข้าวอ่ะแบตมันจะหายไปประมาณ 10% นะคะ
แต่ไม่ต้องห่วงพอเราเริ่มขับรถปุ๊บมันก็จะกลับมาชาร์จไว้นะคะตามที่น้องแดนนี่นะคะพนักงานผู้หญิงที่เขามาอธิบายวันที่มอสไปรับรถนะคะ More over here so this screen is going to give you the systems of the van like a snapshot so it tells all you need to worry about is the battery percentage your water tank and your gray water tank and also the pump น้ำนะน้ำ fresh water ที่เราไว้ใช้ล้างจานใช้อะไรตอนนี้เหลือ 53% วันนี้เข้าวันที่3แล้วนะจากตอนแรกเขามีประมาณ 89% ให้มอสนะก็ถือว่าเฮ้ยเพียงพอแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำเดนปกี้เนาะแต่ว่ามอสเททิ้งไปแล้วประมาณนี้แล้วข้างบนตรงนี้นะจะเป็นแผงควบคุมอุณหภูมิในรถแล้วก็น้ำเพราะว่ามันมีที่อาบน้ำด้วยแล้วก็ปรับเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นนะเออเป็นไงล่ะเป็นจอทัชสกรีนนะ wow. ส่วนเตียงตรงนี้ก็จะเป็นไว้ปรับเตียงนะคะกดลงปุ๊บกดค้างอย่างนี้เอาเตียงลงถ้ากดอย่างนี้เตียงขึ้นแต่ว่าตอนนี้เห็นว่าเนี่ยมันจะขึ้นแต่ตอนนี้มอสปูทุกอย่างไว้แล้วนะก็ดูตามที่เดนนี่เขาทำไว้ให้ดูนะคะก็ในรถก็จะมีไฟนะนี่ไงสวิตช์ไฟมีไฟในรถมีไฟตรงนี้แล้วก็มีตรงท้ายรอบเลยจ้าแต่ว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้นะเป็นแค่สีนี้จะมาแบบดิสโก้หรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องเอามาเองแล้วก็มีไฟข้างนอกด้วยตอนกลางคืนนี่พูดถึงเตาเขาจะมีให้2หัวนะคะแล้วมันดีมากเลยนะมันจะเป็นระบบล็อกแล้วถ้าเกิดว่ามอสทำกับข้าวอยู่นะคะแล้วพอยกปุ๊บอ่ะมันจะตัดเขาเรียกว่ามันไม่ได้ตัดมันจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะคะตื้อตื้อตื้อว่าเฮ้ยตอนนี้เปิดทิ้งไว้ไม่มีของนะคะและระบบควบคุมเตาตรงนี้มันจะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ก็จะมีแผงควบคุมเนี่ยที่มอสบอกตรงนี้นะคะมันจะมีเนี่ยชาร์จโอลี่ตอนนี้มอสเปิดเป็นระบบชาร์จอยู่แล้วตอนทำอะไรมันจะมีเมนเปิดหมู่เมนแล้วก็จะมีเป็นสโตบนะคะแล้วก็มีเอาท์เลทก็จะเป็นปลั๊ก3ตาในรถนี่ตอนพอเราไม่ใช้เราก็เก็บไว้ก่อนนะอันนี้มอสปิดไว้ก่อนนี่ข้างล่างนี่เขามีพื้นที่เหลือมากนะจะเห็นว่าจะมีเคสของดอลล่านะคะตอนคืนดอลล่าจะนอนนี่ดอลล่าจะไม่ได้นอนบนเตียงกับมอสนะคะ yeah. เป็นกฎของมอสที่ตั้งขึ้นมาเองว่าจะให้น้องนอนในกรงเป็นสัตว์เป็นส่วน พื้นที่ข้างล่างนี่ อ้าวดอลล่าเห่าอะไรเห่าใคร stop ช่วงนี้เหมือนเสียงแตกหนุ่ม นี่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็โอเคนะตรงนี้เขาจะมีแบบนี่เห็นไหมมันจะมีเปิดเป็นมุ้งลวดปิดมุ้งลวดก็ได้เพราะว่ามันจะมีแมลงนะคะแล้วตรงนี้มันก็จะเนี่ยปิดแล้วก็เปิดได้แต่เปิดอ่ะมันจะต้องมีจังหวะล็อกของมันอ่ะมอสทำไม่ค่อยจะอยู่ไม่อยู่แล้วแล้วตรงนี้เนี่ยปิดได้เห็นไหมเป็นกลางคืนแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้มีให้นะจักรีนี่แบตเตอรี่ที่มอสเอามาเองแต่จริงนี่ที่บอกเขาจะมีปลั๊กตรงนี้ให้นะคะแต่ว่าเราจะต้องไปควบคุมตรงแผงตรงนั้นอ๋อแล้วเก้าอี้ตรงนี้เขาจะสามารถหมุนได้ปึ๊บนี่อุ๊ยเลยนี่หมุนตรงนี้อันนี้ก็หมุนได้เหมือนกันกดนี่หมุนฮ่าแล้วถ้าจะทําอาหารเสร็จแล้วใช่มั้ยอันนี้เป็นน้ําแล้วเขาก็จะมีน้ําสําหรับดื่มแยกนะคะอันนี้เป็นน้ํากล่องปึ๊บก็ที่นอนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีฟูกให้แต่ว่าผ้าห่มหมอนเนี่ยเราจะต้องเอามาเองนะก็นอนได้สองคนเบียดๆเลยอ่ะ3คนแต่ว่าตัวมอสอ่ะสูง162ใช่ไหมขามันแบบชนเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่สูงเยอะๆนะอย่าง180นี่ก็คือนอนแบบขาชนอ่ะคือรถคันนี้นะมีฮีเตอร์ที่ทำให้ความร้อนระบบน้ำร้อนแต่ว่าไม่มีแอร์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้ร้อนนะคะแต่ถ้ามาเที่ยวช่วงซัมเมอร์มันก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนกลางคืนตอนนี้มอสนอนก็ยังหนาวอยู่นะคะประมาณ10องศา20องศานี่แล้วเขาก็จะมีเก๊ะอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะเฮ้ยพูดถึงอันนี้รถคันนี้แคมเปอร์แวนนะคะเป็นรถขนาดเล็กไม่มีห้องน้ำนี่คือข้อเสียนะไม่มีห้องน้ำมอสก็เลยจะพกไอ้เนี่ยเป็น
พบัดดี้นะคะเป็นที่ฉี่ของผู้หญิงนะมันจะเป็นซองแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็เนี่ยยืนฉี่ตามรูปนี้นะคะยืนฉี่โอเคมันก็ซื้อมาตอนแรกมันเข้าใจว่าฉี่ไปแล้วเขาจะซับเราทิ้งปรากฏเราต้องหาอะไรมาลองอีกนะก็ไม่รู้หรือใครมีที่ดีๆกว่านี้ก็แนะนำหน่อยนะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะมอสก็ไปหาตามพวกอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมของกินของอะไรแล้วถ้าเกิดเราทำอาหารมีควันเยอะเขามีระบบตรวจจับควันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่ถังดับเพลิงให้อ้อตรงนี้จะเป็นรีโมทที่ควบคุมคือถ้าในรถมันร้อนหรือว่ายังไงอ่ะเขาจะมีระบบดูดอากาศจากในรถออกไปข้างนอกหรือเอาอากาศข้างนอกเข้ามาข้างบนเนี่ยเห็นเพดานข้างบนปะมันกดปุ๊บแล้วสังเกตดีๆไอ้ฝาข้างบนมันจะเปิดออกเนี่ยตอนนี้เป็นแอร์เอาท์นะคะเดี๋ยวมอสจะปรับเป็นแอร์อินแอร์อินก็คือให้อากาศข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วมันก็จะมีปรับความเร็วของพัดลมนะคะแล้วก็จะมีปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะว่าเราอยากจะให้ดูดจนแบบข้างในเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่เฮ้ยแต่มันไม่ใช่แอร์นะมันแค่เป็นที่ดูดอากาศนะเพราะว่าคืนแรกนะคะที่มอสนอนอ่ะมอสนอนริมถนนใช่ไหมใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูนะคือวันแรกอ่ะมอสจะนอนแบบข้างล่างเขาอากาศมันจะร้อนหน่อยมอสก็ใช้แอร์อินนะคะดูดอากาศข้างนอกเข้ามาข้างในปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เย็นนะใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเป็นประตูสไลด์ปิดนี่แบรนด์เขานะเท็กซิโนเดี๋ยวจะมาเมาส์ว่ามอสเจอประสบการณ์อะไรกับแบรนด์ของเขาบอกก่อนรถที่ใช้เนี่ยมันเป็นรถเบนซ์นะเขามาบิ้วข้างในเป็นเฉพาะของเขานะนี่เปิดมานะรถคันนี้มีที่อาบน้ำนะคะนี่ตรงนี้ชึบเปิดมาเขาจะมีฝักบัวมีฝักบัวนะคะแล้วก็มีเสียแล้วเราก็จะเอาผ้าล้อมนะคะอย่างที่มอสอาบน้ำไว้เห็นไหมคะมอสจะเอาผ้าล้อมไว้แล้วเขาก็จะมีแผ่นให้ยืนนะแล้วก็เราก็เลือกได้น้ำร้อนน้ำเย็นประมาณนี้นะคะก็คันนี้นะคะเขาเป็นเครื่องนี่เป็นดีเซลเติมตรงนี้นะคะดีเซลแต่ว่าไม่ใช่รถ4 wheel นะแต่ตอนเหยียบมันก็พุ่งแรงเหมือนกันนะตอนขับมาของในรถมันก็จะดังก้อ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 งมันน่าจะเป็นปกติแล้วป่ะสำหรับคนที่แบบใช้ชีวิตแคมเปอร์แวนรถบ้านนะมันจะมีเสียงข้าวของอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คันนี้เป็นสีเขียวนะตอนนี้เขาบอกว่าวัยรุ่นนี่กำลังฮิตกันเลยนะแคมเปอร์แวนมอสก็เลยอยากจะลองใช้นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของมอสนะที่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะบอกว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วกว่าจะได้เช่าเนี่ยมันมีเรื่องราวกับพนักงานด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นกันสาดอะออกมานะคะก็เมื่อวานมอสก็กางลองกางดูนะมันก็โอเคนะแต่ว่าวันนี้เราคงไม่กางเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันต้องออกแต่เช้านะคะแล้วก็มันก็ไม่มีแดดแล้วนะดอลล่าเขาเรียกอะไรอะมอสก็เรียกกันสาดนะแต่จริงๆมันมีศัพท์ของมันอยู่มอสไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรถามดอลล่าดอลล่าก็ไม่ตอบเลยดอลล่าก็ไม่ตอบเลย like that and then this side, and then pull it straight down like this and then with this knob here you loosen it and hold on to it and then bring it down and then tighten it to whatever height you want ก็อู้รถคันนี้นะคะก็เป็นแบรนด์รถเบนซ์ใช่ไหมแล้วเขาก็มาทำเนี่ยมอสเช็คราคาดูนะประมาณอยู่ที่แสน4แสน5เหรียญนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้านบาทนะคะแต่ถ้ารถคันนี้ไปอยู่เมืองไทยภาษีนำเข้านู่นนี่นั่นมอสว่าน่าจะแพงกว่าที่เนี่ย2เท่าน่าจะตก15ล้านบาทได้นะคะทุกคนคิดว่าคุ้มไหมจากที่มอสให้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างก็จริงๆอ่ะคันนี้นะคะมอสอ่ะเช่ามานะอยู่ที่คืนละ150เหรียญต่อคืนนะคะก็ประมาณ 5,000 บาทนะคะแต่นี่คือโปรโมชั่นนะเขาลด 50% แล้วนะถ้าเป็นราคาเต็มอ่ะจะอยู่ที่300เหรียญต่อคืนคืนละ 10,000 นะ Camper Van คันนี้และถ้าเป็น 4 wheel นะจะแพงกว่านี้อีกนะคะประมาณ400เหรียญก็โหเกือบ 15,000 บาทต่อคืนเลยนะคะก็
ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะแต่ว่าที่มอสตัดสินใจลองเช่ามาเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะลองเปิดประสบการณ์ตัวเองนะคะแคมเปอร์แวนครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงดอลล่าชอบไหมนอนรถบ้านเนี่ยอยากจะบอกว่าดอลล่าเขานั่งรถทีไรเขาก็จะเมารถแต่คราวนี้มา3วันแล้วเขาเริ่มชินแล้วนะดูสิมีแรงเหลือเฟือนะคะที่มอสบอกว่าเช่าวันละ300เหรียญนะคะวันละ10,000นี่เขาอ่ะไม่ได้ว่าเราเช่าแล้วเราจะขับไปไหนตอนไหนก็ได้นะเขามีกำหนดระยะทางด้วยนะคะเขาให้แค่140ไมล์ต่อวันนะคะถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยเขาชาร์จอีก75เซนนะคะทุกคนก็ทุกอย่างก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะช่วงที่มอสมาเขาลดให้ 50% มอสก็อุ๊ยรีบจองเลยพอจ่ายคลิกจ่ายตังปุ๊บกลายเป็นคิดเราวันละ300แล้วมอสก็เฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันแพงอ่ะแล้วก็เลยแบบโทรพยายามโทรติดต่อทางบริษัทเขาไปแต่ปรากฏว่าโทรติดยากมากฝากข้อความส่งอีเมลก็ไม่มีการตอบรับก็น่าจะเป็นบริษัทแบบไม่ได้ใหญ่มากนึกออกไหมพนักงานไม่เยอะแต่สุดท้ายเขาก็ตอบรับกลับเรามาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะแล้วก็อีกอย่างนึงโอ้ยอย่างนึงตอนนี้คือเจ็บมากโดนละอ่ะเอาไว้ไหมมางี้การนี้มาเห็นชอบจังเลยกัดแขนแม่กัดไม้เลยตอนนี้ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่นะโอ้โหกัดดังกึด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 เลยนะเออแต่ว่าคือระบบอะไรอย่างเงี้ยระบบออนไลน์หรืออะไรเงี้ยของเขาจะช้าหน่อยแต่ว่าวันที่มอสไปรับรถนะคะก็พนักงานน่ารักอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็มาแนะนำมอสนะคะตามที่มอสให้เห็นในคลิปนะคะเดี๋ยวเรามารับรถกันนะคะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซิลเวอร์เลคดูร้านรับรถดิแมวมากเลยอ่ะย่านนี้มันเป็นย่านเด็กแมวอันนี้ข้างหน้าเราเขาก็มารับรถนะคะพนักงานขายเอ้ยไม่ใช่พนักงานที่นี่เขาแบบเป็นผู้หญิงระหว่างเขาเอารถมาให้เรานะคะดูข้างในเขาก็มีช็อปนี่มีขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยงงนะไม่เหมือนร้านแบบให้เช่ารถเลยแต่ถ้าถามมอสนะถ้าจะให้มอสเช่ารถครั้งต่อไปนะมอสคงจะไม่เอาเป็นแคมเปอร์แวนแบบนี้แล้วหมายว่ามอสอยากจะได้ที่มันมีห้องน้ำเพราะว่าพอมันไม่มีห้องน้ำมันแบบมันลำบากมากเลยเราจะปวดท้องเข้าห้องน้ำหรือว่าเราต้องคือที่นี่มันไม่ได้มีปั๊มตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้านอนที่แคมป์กาวบางทีห้องน้ำก็อยู่ไกลต้องเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากมาเปิดประสบการณ์นะคะลองใช้ชีวิตรถบ้านแบบแคมเปอร์แวนแบบมอสก็ลองดูนะแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นของแบรนด์นี้ก็ได้นะมันจะมีเว็บไซต์นะคะที่แบบรวมรถบ้านให้เช่าเลยมีหลากหลายราคามีหลากหลายแบบมากในอเมริกานี่คือเยอะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะมาสัมผัสอย่างที่มอสบอกนะในอุทยานที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเจ๋งมากๆแล้วก็มันมีอะไรอีกเยอะหลายอย่างที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นรถบ้านนี่มันเหมาะมากๆเลยนะมันเป็นส่วนหนึ่งวิถีชีวิตของคนแคลิฟอร์เนียวิถีชีวิตของคนอเมริกันไปแล้วนะคะเฮ้ยทุกคนตอนนี้มีกวางเดินออกมาที่แคมป์กาวของเรานะเอ้ยเอาหนีกลับขึ้นภูเขาไปแล้วเห็นปะน้องเดินลงมาหุยแล้วเราจะเจอหมีไหมอะแต่กวางมีแล้วเจอกวางแล้วธรรมชาติสุดๆนี่อันนี้เป็นโต๊ะอาหารนะคะที่กางมาตอนแรกอะจะไปนั่งข้างนอกอากาศเย็นๆนั่งผิงไฟปรากฏว่าที่นี่ยุงเยอะมากนี่คือมอสรีบขนของเข้ามานะคะกินไปได้ครึ่งนึงแล้วก็มานั่งข้างในนะแล้วมุ้งลวดอ่ะมันมีแค่ข้างนี้ข้างเดียวข้างนี้นะไม่มีมุ้งลวดเพราะถ้ามอสเปิดแต่ยุงก็เข้าแล้วเป็นยุงแบบตัวใหญ่ๆอ่ะเพราะไอ้2คืนก่อนหน้านี้ที่มอสนอนอ่ะมันไม่มียุงอาจจะเป็นเพราะว่าแบบบนเขาอากาศมันเย็นแต่ตรงเนี้ยมียุงนะฮะอเมริกามียุงเยอะมากโดยเฉพาะไอ้แคมป์เก่าแคมป์นี้นะมองก็ไม่รู้เนี่ยไอตัวที่เข้ามามันจะออกไปแล้วจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะเดี๋ยวกินทำกับข้าวกินแบบง่ายๆนะวันนี้ก็จะมีเนี่ยเป็นพวกผัดผักอะไรอย่างนี้นะพวกจานพวกช้อนเขาก็มีให้นะคะมีมีดมีอุปกรณ์มีหม้อมีอะไรให้หมดเลยนะคะก็เอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดใครอยากจะเห็นชีวิตของมอสนะคะในแคมเปอร์แวนครั้งแรกในชีวิตในอเมริกาว่ามอสตั้งแต่วันแรกเนี่ยทำอะไรยังไงพาไปเที่ยวไหนบ้างก็สามารถไปไล่ดูนะคะ EP 1 2 3แล้ว EP นี้ก็คือ EP ที่4นะคะก็
ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามจนมาถึง EP นี้นะแล้วคลิปหน้ามีอะไรอีกก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ข้างล่างนะคะพอเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวมอสขอกินข้าวก่อนแล้วก็หวังว่าคงจะไม่เป็นไข้เลือดออกนะเนี่ย